รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยณวันนี้อยากเห็นอะไรเป็นพิเศษนอกจากรวมแบรนด์น้องๆพี่ๆน้องๆมารวมกันเป็นแบรนด์ไทยก็อย่างหนึ่งเลยก็คืออย่างร้านแคมป์ครับผมทั้งไทยทั้งต่างประเทศเนี่ยที่เขาสนใจครับผมเขาอาจจะได้ไม่เห็นงานของจริงถ้าเราทำดูแลกันเรื่อยๆมันก็จะไปได้หลายๆไอเทมมันไม่ธรรมดามันไม่ธรรมดาแล้วมันดูเหมือนมันกำลังจะไปต่อได้เรื่อยๆได้พบกันอีกแล้วครับกับแลแคมปิ้งครับวันนี้เดินทางมาไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ที่แถวริมน้ำเจ้าพระยาสวยงามบรรยากาศสวยงามมากครับวันนี้พามาดูงานไทยแคมปิ้งแบรนด์ชื่องานคือ Red Global Mall Local แล้วก็มาจัดกันที่นี่ Camper Coffee and Cup มาคุยกับพี่เอกดีกว่าพี่เอกสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับสวัสดีครับในพี่เอกที่นี่อยู่ที่ไหนนะพี่ตรงนี้อันนี้แหละร้าน Camper ครับ Camper Coffee and Cup งานวันนี้มาที่นี่ครับครับชื่องานว่าอะไรพี่วันนี้เป็นงานไทยแคมปิ้งแบรนด์นะครับก็จะเป็นการรวมกลุ่มแคมป์ของคนไทยที่ผลิตขึ้นมาแบรนด์แคมปิ้งของคนไทยนี่แหละใช่ครับนะไทยเลยถือว่าไทยแท้ๆไทยแท้ครับไทยแท้ Make in Thailand Make in Thailand ไทยเลยนะพี่สำหรับไทยหรือจะ OEM จากจีนก็อะไรก็โอเคแต่ถือว่าเป็นแบรนด์คนไทยใช่ถือว่าคนไทยโดยทั่วไปพี่แบรนด์ไทยเนี่ยครับมันมีหลากไหมในตลาดเอาทั่วไปก่อนเท่าที่พี่เอกมีข้อมูลก็จริงๆที่เท่าที่ผมรู้จักอ่ะผมก็รู้จักอยู่ไม่กี่แบรนด์แต่พอผมมาได้ข้อมูลจากเพื่อนๆเนี่ยก็เลยรู้ว่าเฮ้ยมันมีเยอะกว่านั้นแล้วเพื่อนก็ส่งลิงก์ส่ง Facebook อะไรมาให้ดูแล้วจนกระทั่งเยอะกว่านั้นอยู่ในข้อมูลพี่เอกเยอะ30อัพขึ้นใช่อัพขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้รวมหมดนะทั้งแบรนด์ที่แบบว่าโอเคแล้วกับแบรนด์ที่แบบเพิ่งโตขึ้นมาเพิ่งอะไรมีรากมีอะไรก็ว่าไปเริ่มทานทำอะไรของเขาเริ่มนับหมดโดยชื่อใช่ครับ Let's Global Mall Local มีก็ให้รถมองแบบให้ก็ให้สนใจท้องถิ่นให้เยอะขึ้นบ้านเรามองที่บ้านเรามองที่ตัวเราแล้วก็มีไทยแคมปิ้งแบรนด์ก็ถือว่าเนี่ยก็สิ่งที่ตั้งใจณวันนี้อยากเห็นอะไรเป็นพิเศษนอกจากรวมแบรนด์น้องๆพี่ๆน้องๆมารวมกันเป็นแบรนด์ไทยก็อย่างหนึ่งเลยก็คืออย่างร้านแคมป์ครับผมทั้งไทยทั้งต่างประเทศเนี่ยที่เขาสนใจครับผมเขาอาจจะได้ไม่เห็นงานของจริงครับผมหรือว่าเราก็จะส่งพวกวิดีโอคลิปครับผมรูปต่างๆอะไรเงี้ยให้เขาดูว่ามันมีงานของคนไทยงานคนไทยใช่เยอะมากขึ้นอะไรใช่ใช่ซึ่งถือว่าเป็นการรวมกันจริงๆมันเหมือนโชว์รูมเหมือนมาออกงานออกบูธด้วยกันใช่ครับแต่ว่าครั้งนี้ก็จำเพาะเจาะจงเลยคือแบรนด์ไทยแบรนด์ที่แบบโดยน้องๆพี่ๆน้องๆคนไทยที่แบบเป็นชาวแคมเปอร์กันอยู่ใช่ครับใช่มีกี่แบรนด์พี่เอกวันนี้ที่มาตอบรับแล้วก็เข้าร่วมงานวันนี้จาก20กว่าแบรนด์ที่เขาตกลงมาแต่ก็มีติดภารกิจยังมาไม่ได้ก็2แบรนด์ก็น่าจะเหลือประมาณ18อะไรประมาณนี้ครับได้ส่วนอีก2แบรนด์ก็จะมาพรุ่งนี้ที่แบรนด์นี้ก็ประมาณครับเกือบ20แหละครับประมาณถ้าเรามีควอลิตี้กลางอ่ะพี่งานเรานี่มันอยู่ในระดับไหนพี่ไม่ได้ขี้เหร่ใช้คำนี้นะไม่ได้ขี้เหร่เนี่ยมันเป็นไงไม่ขี้เหร่ขนาดไหนพี่คือก็เดี๋ยวพาชมกันก็ได้พาชมกันได้ว่าบ้านเราก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยได้วันนี้เรื่องควอลิตี้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ถือเป็นครั้งแรกใช่ครับความคาดหวังกับสิ่งที่เกิดงานวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ก็เหมือนกับการมารวมกลุ่มเพื่อนๆนะครับครับผมกลุ่มเพื่อนๆมาคุยแลกเปลี่ยนกันแลกครับดูกันว่าเอ้ยคุณทำอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มาดูความคืบหน้ามาดูความเคลื่อนไหวจริงๆเขาจะได้เพื่อนมากขึ้นใช่แล้วเขาก็อย่างลูกค้าอย่างเงี้ยบางคนเขาไม่เคยสัมผัสไม่เคยรู้เลยว่าแบบเอ้ยงานของแบรนด์นี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยบางทีเห็นในรูปครับผมในการโพสต์ขายอะไรเงี้ยในช้อปปี้ครับผมลาซาด้าอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมก็วันนี้ถือว่ามาเห็นตัวจริงมาเห็นว่าคนทำแบรนด์เนี้ยเขามีความตั้งใจใหญ่จริงๆแบบถือว่าเป็นเด็กๆน้องๆเลยนะพี่ใช่ครับแล้วก็อนาคตข้างหน้าก็อาจจะมีช็อปกลางสำหรับแคมป์แบรนด์ไทยครับผมขึ้นมาเป็นลักษณะไหนพี่เป็นลักษณะแบบว่าเหมือนเป็นเพจเป็นช็อปขึ้นมาเลยครับช็อปเลยครับเป็นช็อปขึ้นมาเพื่อให้คนได้มาสัมผัสงานที่เนี้ยแล้วผมว่าสำคัญเหมือนบางแบรนด์ผมทราบมาว่าไม่ใช่แค่อยู่ในเมืองไทยแล้วบางแบรนด์ครับพี่มีนะเป็นไงพี่ประมาณส่งออกไปแล้วบางแบรนด์เขาก็ส่งออกผลตอบรับเขาก็ดีนะพี่ดีถือว่าเป็นเข้าตาเพื่อนเพื่อนบ้านเราญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยถือว่าเข้าตากันใช่
ันนี้อีกหนึ่งแบรนด์ที่เป็นถือว่าแบรนด์คนไทยตรงออกด้วยตรงออกด้วยเป็น Morning Camp ใช่ครับ Morning Camp Morning Camp นี่ก็จะเป็นงานไม้สักไปใช้บ่อยใช่ใช่เป็นงานไม้สักอันนี้ก็เป็นส่วนของ Morning Camp ใช่งานไม้สักก็อย่างบ้านเขาบ้านพวกต่างประเทศอย่างเงี้ยเขาก็สนใจอยู่แล้วงานพวกนี้น่าจะเป็นกลุ่มตลาดไหนนี่ถ้าพวกงานไม้ก็มีความรู้ไหมครับพี่กลุ่มงานไม้ก็จะเป็นถ้าสไตล์การแต่งเต้นเขาก็จะออกวินเทจหน่อยวินเทจใช่อยากออกอะไรอย่างเงี้ยโอเคเป็นฟิลไปแต่จริงๆก็แล้วแต่คุณนำไปใช้อันนี้ตีมาอีกแบรนด์ว่าเป็นของเกิดมาแต่ของมอนิแคมใช่ครับมาเอาเป็นลูกแบรนด์ลูกแบรนด์ลูกมอนิแคมใหญ่โตนะมอนิแคมมีแบรนด์ลูกใช่ครับโอเคก็เป็นลักษณะงานไม้เสิร์ฟเป็นอะไรที่แอคเซสซอรี่พวกจะเป็นเหล็กงานเหล็กดัดอ๋อนี่ที่เปิดอ๋อที่เปิดไอ้นี่ที่เปิดโอเคก็เป็นงานเหล็กมาอ๋อเป็นงานเหล็กใช่พี่แล้วมีความมีเคิร์ฟมีอะไรนะพี่นะเข้ามาเพิ่มเนี้ยงานดัดของเราดูบ้านเราไม่ได้คิดเลยโอ้พี่ผมนึกถึงอะไรพี่นึกถึงงานยุโรปเมื่อก่อนงานเก่าๆของยุโรปฟังเก่าๆทางโน้นนะพี่เขาจะมีเนี่ยมีดีไซน์ใช่เข้าแต่มันก็จะมีเขาจะมีดีไซน์แล้วจะมีแบบการเล่นโต๊ะค่อนข้างจะผมคิดว่าโอเคนะครับถือเป็นการกำเนิดที่มีความโมเดิร์นมีความอะไรขึ้นมาไม่เป็นการทรงเดิมแล้วใช่ครับแต่ก็เป็นพวกโต๊ะใช่ไหมพวกเริ่มออกมางานเขาเริ่มแบบมีความคิดแตกต่างออกไปแล้วครับชื่ออีกทีนะแคมป์บ้านนี้อายุนานเป็นไงบ้างแคมป์บ้านนี้ปีนี้เข้าปีที่2แล้วครับปีที่2นะถือว่ามีความแข็งแรงตามคอนเซ็ปต์นี่เลยเราเป็นแคมป์เป็นคอนเซ็ปต์เป็นไงบ้างครับเราเป็นแคมเปอร์เวลาเราไปแคมป์เนี่ยเราเจอเพนพอยต์แน่ๆกับอุปกรณ์แคมป์ของเราครับผมก็เลยเป็นที่มา The Gear Pain Point Solver ครับผมอุปกรณ์แคมป์อ่ะก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ครับผมทั่วไปครับผมเหมือนทุกคนที่เคยใช้แต่ทีเนี้ยเราพยายาม improve จากเพนพอยต์ที่เราเจอครับผมอย่างเช่นตัวนี้มันตอบโจทย์เรายังไงคือเวลามันมีใจอะไรครับที่ได้ถึงคิดตัวนี้มาครับผมอย่างเวลาเราไปแคมป์เนี่ยเรามักจะเซตอยู่กับที่อยู่กับที่ครับผมแต่ทีนี้เนี่ยกิจกรรมแคมป์อ่ะพี่ครับผมมันน่าจะ move on move on อะไรได้มันจะมีดนตรีสดมีกิจกรรมมากกว่าไฟเนาะเราก็จะฮิ้วเก้าอี้เราไป1ตัวถูกต้องถูกต้องแล้วโต๊ะเราล่ะใช่เราต้องวางเครื่องดื่มใช่มันก็เลยเป็นที่มาสแน็คสนองสแน็คกลายเป็นที่มามันก็เลยเป็นที่มาอ่ะจะไปก็ไปดิป่ะไปเลยทีนี้คอนเซ็ปต์ของเราก็คือถ้าเรามีเพื่อน5คนครับทุกคนมีโต๊ะตัวนี้เหมือนกันครับผมแล้วเวลาไปเจอกันเราผนึกกำลังเราผนึกกำลังก็จะเป็นโต๊ะรวมแล้วก็ปิงปองปิงไฟโอ้เราแคมป์เองเราเจอเองเราไม่ปล่อยผ่านเราไม่ปล่อยผ่านทีมตัวนี้เพนพอยต์มันคืออะไรครับผมครับผมเพนพอยต์มันคือจากที่เราคุ้นชินคือทุกคนน่าจะมีครับผมสำหรับแคมเปอร์ตัวจริงครับผมน่าจะมีทีมหน้าตาแบบนี้น่าจะมีครับแต่ปัญหาคือความยุ่งยากของคุณนิดคือเวลาผมเป็นคนชอบมีปัญหาครับผมมีปัญหาตลอดก็เลยต้องแก้โจทย์โอเคไม่ว่ากันเวลาไปดื่มกับเพื่อนเนี่ยครับผมพอน้ำแข็งมันลงไปเรื่อยๆครับผมครับพุ่งถังแล้วเนี่ยครับผมแรงบีบตรงเนี้ยมันน้อยก็เลยเป็นที่มาเนี่ยมันหนีบน้ำแข็งไม่ขึ้นละไม่ขึ้นก็เลยเป็นที่มาเป็นตัวนี้เราเพิ่มความแข็งแรงเราเพิ่มรอยหยักมันเข้าไปอนาคตมันจะมีอะไรอีกบ้างครับคิดว่าผมเจออะไรที่มันเป็นว่างๆ บ้างก็ได้นะผมว่าไม่ต้องไปแก้ทุกจุดพูดถึงติดต่อนิกยังไงได้บ้างค้นหาได้เลยแอดแคมป์บ้านนิกตัวนี้ไม่ยากชื่อนี้ไม่น่าจะซ้ำหายะหาง่ายมากนะแล้วก็รายงานแคมปิ้งต่างๆก็มีนะทุกงานได้เข้ามาทักมาแล้วก็ดูของดูผลิตภัณฑ์ดูอะไรเข้าไปดูเลยแล้วคงราคาของคัสตอมได้ผมว่าเนี่ยถ้าเบื่อแอบคิดเหมือนเขานะงงเดี๋ยวเขาแก้ปัญหาให้ก็มาหานี่โอเคดีมั้ยวันนี้แฟนไทยมารวมรู้สึกไงบ้างโอ้มันประทับใจนะพี่ประทับใจนะเราไม่น่าเชื่อว่ากลุ่มคนไทยของเราที่รักการแคมป์อ่ะโอ้โหจะทำได้ขนาดนี้มันยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่หลายๆไอเทมมันไม่ธรรมดามันไม่ธรรมดาแล้วมันดูเหมือนมันกำลังจะไปต่อได้เรื่อยๆ Morning Campใช่ค่ะอายุอานามเป็นไงบ้างน้องดาวตอนนี้ Morning Camp ก็ครบรอบมาเป็นปีที่4ค่ะ4แล้วปีที่4ณวันนี้อัปเดต Morning Camp Collector ของที่อยู่ในตลาดที่ชัดเจนมีอะไรบ้างเป็นโต๊ะกับเสาตะเกียงค่ะเสาตะเกียงใช่งานหลักๆของโปรดักต์หลักๆของ Morning Camp ก็คือจะเป็นตัวของเสาตะเกียงค่ะเพราะว่าดีไซน์อ่ะก็คือดีไซน์ของเราจะแตกต่างจากเค้าเรียกว่าอะไรแบรนด์อื่นๆครับใช่ค่ะแล้วก็วัสดุที่เราใช้ก็ที่เห็นกันเลยนะเนี่ยเนาะเราก็มี2ซีรีส์เหมือนเดิมก็คือโ
3กับ1ค่ะใช่แล้วก็จะมีอีกรุ่นนึงค่ะไม่ได้มาโชว์จะเป็น3ท่อนส่วนงานที่ณวันนี้ที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยอ่ะน้องดาวก็ชนิดตรงนี้นะอันนี้เพิ่งรู้สึกจะมาปีนี้นะใช่ค่ะอันนี้เป็นคอลเลคชั่นใหม่เป็นคอลเลคชั่นใหม่ก็คือเป็นลักษณะงานโต๊ะเก้าอี้ไม้ใช่ค่ะก็จะเป็นชุดกันโปรดักต์ปีนี้เราก็เริ่มขยับมาทําเป็นงานเก้าอี้เพิ่มเติมครับผมก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นเซตเข้าชุดกันตัวเก้าอี้ที่เราทำตอนนี้ค่ะจะเป็นเก้าอี้วินเทจครับที่เรานำมาทำใหม่แต่ว่าเราก็จะคงความวินเทจไว้ด้วยรูปทรงหรือว่าการจัดเก็บก็ยังเป็นแนววินเทจเหมือนเดิมมีลักษณะงานผ้าไงหนังเข้ามามิกมาแล้วใช่ไหมคะนี่พี่พูดถูกนะประมาณนี้ตัวของเราก็ปกติเราจะมีงานหนังอยู่แล้วในตัวตะเกียงก็จะมีงานเราก็เอามาอะแดปต์ใช้วันนี้มารวมกับกลุ่มแบรนด์ไทยเป็นไงบ้างเราถือว่าหนึ่งในแบรนด์ไทยดีใจค่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะคืออันเนี้ยเป็นครั้งแรกที่แบรนด์ไทยอะค่ะมารวมตัวกันจุดประสงค์ของงานเนี้ยก็คือเราอยากให้ยูเซอร์ทุกท่านได้รู้จักว่าเนี่ยมันมีแบรนด์ไทยนะสัมผัสนะไม่เห็นของจริงไม่ใช่เห็นอยู่ในเพจพี่นัทคือแบรนด์ไทยแต่ละแบรนด์คือโปรดักต์คุณภาพนะนี่นี่ใช่ไม่แพ้ใช่ค่ะก็คือเราอยากให้คนที่ไม่เคยได้ใช้มาไม่เคยได้สัมผัสไม่เคยเห็นไม่เคยอะไรก็มาหรือว่าคนที่ใช้แบรนด์ต่างประเทศต่างๆก็ได้รู้ว่าวิแบรนด์ไทยอ่ะก็สุดยอดเหมือนกันนะก็มีของส่วนตัวของแบรนด์เราก็คือเราก็มีอายุมาระดับหนึ่งแล้วเราเปิดตลาดมาระดับหนึ่งของเราก็มีที่ไต้หวันของเราจะมีไต้หวันกับเกาหลีค่ะสนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพอันนี้นี่เป็นแบรนด์ผ้าใช้ชื่อแบรนด์ว่าไวไลท์ไวไลท์ไวไลท์ตอนนี้ไวไลท์ไวไลท์แต่งไวไลท์อามเล่นอะไรได้นะไม่ว่ากันนะจำถ้าจำเราได้เราไวไลท์ก็ได้เราไม่ว่ากันไวไลท์พวกกระเป๋าพวกเคสใช่ไหมทุกกระเป๋าใช่ไหมทุกกระเป๋าเลยได้พวกเคสตัวนี้ที่ฮิตเลยฮิตเลยนี่ตัวนี้แน่อ๋อตัวนี้ฮะตัวนี้ไว้ใส่พวกเต่าพวกใช่ใช่ใช่โอเคก็คัสตอมได้ด้วยเห็นมาตรงคัสตอมได้ดีใช่ไหมของมันหลากมากฉันอยากจะได้อย่างนั้นอะไรขึ้นมาใช่หน่อยนี่แหละครับคนไทยนี่มันต้องอย่างนี้มันต้องซิปกันได้แอนเอเชียแคมเปอร์เจ้าของไม่มาวันนี้ใครมาเดี๋ยวเราจับฉลากกันอันนี้ D4 ใช่ครับ D4 ตัวนี้นะจับฉลากได้เดี๋ยวใครจับฉลากเอากลับบ้านได้เลยเจ้าของไม่มาคันนี้เป็นยังไงครับโอเคใช่ไหมครับพี่อันนี้พี่อัดใช่ไหมสวัสดีครับพี่อัดเอาไม่ใช่อันนี้พี่อัดทีเอาพี่อัดทีสีเมื่อวานไปเจอ T3 มานี่ T4 สีแดงบอกแล้วว่าจะมาจอดโชว์ใช่ครับถ้าถอดรายได้ก็ถอดพี่อัดบอกไม่ว่าขายด้วยขอที่อยู่ติดไปด้วยก็จะได้ตามได้ถูกต้องครบจบเรื่องแทมเปอร์แวนผมจำคำนวณกันครบจบเรื่องแทมเปอร์แวนชื่อแบรนด์ว่าดีไซน์ใช่แล้วก็เป็นงานถักเนาะใช่ครับใช่จะมีคัสตอมได้คัสตอมได้ใช่ไหมอยากได้อะไรก็บอกได้ใช่แบรนด์เรานะคะชื่อว่าแบรนด์ Wild Life นะคะก็จะเป็นสินค้าเกี่ยวกับเคสหรือว่าเป็นพวกกระเป๋าใส่อุปกรณ์ต่างๆค่ะมีอะไรบ้างใส่อะไรบ้างแอร์ที่ใช่ค่ะมีแอร์ค่ะมีกระเป๋าใส่แอร์ถูกต้องค่ะมีตะเกียงค่ะแล้วก็มีกระเป๋าใส่เตาต่างๆพัดลมพัดลมก็มีใช่ไหมใช่ค่ะมีกระเป๋าใส่พัดลมใส่เตียงเบสเวย์ด้วยนะคะใส่ลูกมีไหมครับใส่เด็กๆสามารถตัดให้ได้เลยนะคะเพราะว่าคัสตอมได้นี่ถือว่าคือคัสตอมได้ก็บอกแต่ลักษณะคือดูแลเรื่องผ้าเรื่องอะไรแต่ละชิ้นก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ฟังก์ชันใช้งานบางชิ้นหนาหน่อยบางชิ้นเพราะต้องรับน้ำหนักเยอะใช่ไหมวันนี้เป็นไงบ้างมารวมแบรนด์ไทยเนี่ยรู้สึกไงบ้างดีนะคะเพราะว่าหนึ่งคือเราไม่เคยเจอกันมาก่อนด้วยอย่างตัวเขาปะคะอาจจะไม่เคยเจอพี่ๆที่เป็นหลายๆแบรนด์ที่มากันนะคะใช่แล้วก็ได้มาพูดคุยกันแบบเป็นยังไงอะไรยังไงค่ะคาแรคเตอร์หลักๆของเราถ้านึกถึงแบรนด์ของเราเนี่ยเป็นอะไรครับโอเค1ก็คือคุณภาพนะคะคุณภาพต้องเป็นหลักรับน้ำหนักต้องได้ดีค่ะแล้วก็ราคาสมเหตุสมผลแน่นอนวันนี้ติดตามช่องทางไหนได้บ้างอ๋อค่ะก็ขอฝากเพจร้านไว้นะคะชื่อว่า Go With Us นะคะ Go With Us Camping Store ค่ะก็อย่าลืมติดตาม Go With Us Camping Store ค่ะฝากด้วยนะคะฝากด้วยโอเค
ลักษณะของนิมดีไซน์คืองานอะไรครับพี่คือเป็นงานเนี่ยครับเป็นยกตัวอย่างพี่ครับผมเป็นงานต้องดูกันเป็นงานแบบงานค้าแบบพี่เป็นงานเป็นงานถักเขาเรียกถักอะไรนะครับถักโคเช่โคเช่นะโคเช่แล้วก็มาเป็นคัฟเวอร์ในส่วนตะเกียงในส่วนของเตาถังแก๊สอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่งแคมป์เนาะจริงๆถ้าโดยสายแคมป์เขาจะมาแต่งโน่นนี่นั่นนะเกก็เป็นนิมดีไซน์มาลักษณะงานนิมดีไซน์นี่เป็นตุ๊กตาไล่ฝนใช่ครับแต่เราทำให้มันใส่ไฟได้ด้วยตรงบนก็จะเห็นชัดขึ้นน่ารักไม่สว่างครับเน้นสวยอย่าลืมอีกทีครับติดตามก็ไปเข้าในเพจนิมดีไซน์ครับเป็นงานน่ารักเป็นไงครับแบรนด์ไทยมารวมกันรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกดีครับดีนะที่ได้มีโอกาสที่ได้ได้แบบเหมือนผมก็แบรนด์เล็กๆนะครับครับผมพอมาอย่างนี้ก็เหมือนก็ได้แบบทำให้คนได้รู้จักแบรนด์เรามากขึ้นใช่ครับชื่อว่าแบรนด์ไฟเวิร์กไฟเวิร์กใช่ไหมครับพี่ลักษณะดีไซน์เขาแบบค่อนข้างแบบคุณภาพดูดันจะมาเรื่องแบบเน้นวัยรุ่นนะครับอันนี้เหมาะกับตลาดอะไรพี่ถ้าพูดถึงแบบก็ต้องเป็นวัยรุ่นวัยไฮไวเกาหลีเกาหลีน่าชอบชอบเกาหลีญี่ปุ่นใช่ชอบใช่ครับน่าจะเป็นโต๊ะตรงนี้นะส่วนใหญ่เขาก็จะไปเป็นโต๊ะใช่ครับโต๊ะแล้วก็พวกไอ้นี่คือเอาก็โต๊ะวางใช่โต๊ะวางจะเน้นดีไซน์ที่แบบเป็นเฉพาะกลุ่มแล้วชอบไฟเวิร์กไฟแคมป์เนี่ยพี่นะใช่ครับนี่ราพาร์เนอร์ใช่ครับราพาร์เนอร์ของน้องเพียวโอเคราพาร์เนอร์ก็จะมีงานเหล็กใช่งานเหล็กแล้วก็ลักษณะเนี่ยฮะก็เป็นงานเหล็กที่เขาก็จะไปลิงก์กับส่วนอื่นๆของบางยี่ห้อได้บางยี่ห้อได้แอคเซสซอรี่เพิ่มเติมแล้วก็ตัวของเขาด้วยแจงเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยได้ใช่ใช่นะก็เป็นงานดีไซน์สวยรู้สึกว่าไปต่างประเทศแล้วไปต่างประเทศแล้วอันนี้แอบรู้แอบรู้ที่ไหนดิไต้หวันไหมไต้หวันไม่ใช่น่าจะไต้หวันนี่เราไม่ได้พูดตรงๆโอเคข้างนอกหน่อยพี่ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาสนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพลักษณะคาแรคเตอร์งานเราเป็นไงครับเราจะหนักคาแรคเตอร์เราจะชัดไปทางแฟชั่นเป็นหลักเลยครับแฟชั่นเลยใช่ไหมใช่ครับคืองานเราก็จะหนักไปทางวัสดุที่ทำจากไม้อัดไม้อัดครับใช่ครับแต่ว่าจะเพิ่มของลวดลายแล้วก็แฟชั่นเข้าไปมันเป็นลวดลายที่ไงครับงานเพ้นท์งานสกรีนงานอะไรครับมีทั้งแบบสกรีนมือก็มีครับผมโดยถ้าลูกค้าจะเอาพวกงานแคมป์ที่มีอยู่แล้วแบรนด์เนมต่างๆญี่ปุ่นมาให้ผมสกรีนมือเพื่อเพิ่มความแบบแตกต่างก็ได้ถือว่าเป็นการคัสตอมใช่ครับเป็นการคัสตอมใช่ก็คือไม่จำเป็นต้องซื้อของเราให้เรามาคัสตอมได้ถ้าพูดถึงเรื่องคาแรคเตอร์นี้สไตล์นี้ถ้าชอบในคาแรคเตอร์สไตล์เราถ้าเกิดว่าลูกค้าที่เป็นนึกถึงการคัสตอมอุปกรณ์แคมป์ก็จะนึกถึงไพเวิร์กนี่แหละโอเคใช่ครับแต่ว่าส่วนที่มีอยู่อันนี้คือมีเพื่อขายซื้อได้เลยหรือว่าเป็นแค่ตัวอย่างงานตัวนี้คือเราเอามาขายด้วยเลยขายได้เลยอันนี้ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์เราเลยเป็นคาแรคเตอร์เราเลยใช่ครับของเราไปทำมาแค่อย่างละแบบละหนึ่งชิ้นไม่เยอะใช่ครับไม่เยอะใช่ใช่เน้นที่แบบว่าทำทำไมต้องไพเวิร์กพี่มีความหมายอะไรนะครับเดิมเราอ่ะพอเราเริ่มจากความชอบว่า งานที่ทำมาจากไม้อัดครับซึ่งผมจะชอบเรื่องของการที่มาถอดประกอบได้ครับเป็นหลักครับแล้วมันก็จะมีน้ำหนักเบาแล้วก็ประหยัดพื้นที่ประหยัดพื้นซึ่งจริงๆแล้วก็มาจากคำว่าไพวูดนั่นแหละใช่แต่ว่าพอมาเป็นไพเวิร์กแล้วมันก็จะดูแบบว่ามันจะดูไม่ตรงตัวจริงๆถ้านึกถึงงานคัสตอมงานไม้ก็ต้องนึกถึงเราใช่ถือว่ามาทางงานไม้นะโอเคใช่ได้เหมือนอย่างนี้ให้ดูกันหน่อยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวนี้เป็นงานของเราทั้งชิ้นเลยใช่ไหมครับถูกครับก็เป็นอีกคอลเลคชันหนึ่งที่เราจะทำมาซึ่งแต่ละรุ่นแต่ละแบบเราจะทำมาเป็นชุดใช่อันนี้มีชื่อลายมีอะไรไหมฮะหรือว่าใช่ครับตัวนี้เราจะสังเกตว่าเราจะมีเป็นสัญลักษณ์เป็นอินฟินิตี้แล้วก็จะเล่นคำว่าเลข8โอเคตัวนี้ก็คือจะเป็นคอลเลคชันที่ชื่อว่าฮาชิตัวนี้จะเป็นก็จะเป็นออกแบบเล่นผีด้วยกันแล้วเอามาเล่นอะไรตอนนี้เป็นเรโทรเป็นสไตล์เรโทรใช่ครับเป็นวินเทจมันอะไรมันอารมณ์วินเทจอารมณ์นั้นใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่ใช่เพราะก่อนหน้านี้คือไพเวิร์กเราจะเล่นไปมีหลายแนวมากคือเราไม่ได้จำกัดแค่ว่าต้องเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเราเป็นทำไมต้องโฟร์ตี้เซลอะไรสักอย่างนะทำไมมีอ่ะนะมีมันมีความหมายว่าเนี่ยเป็นแบรนด์ไทยแล้วก็เรารู้สึกว่าตอนที่ผมนั่งออกแบบอยู่เนี่ยครับผมอากาศมันร้อนมากครับ40องศาถูกผ
ผมก็เลยทุกอย่างมีที่มาครับมีที่มาครับแล้วเราเป็นแบรนด์แชมป์ไทยคุณเก่งมากครับเก่งจริงๆครับคุณเก่งไปว่าของเราเป็นเว็บไซต์ด้วยนะมีทั้งเว็บไซต์ทั้ง IG นะครับแล้วก็ Facebook ด้วยโอเคย้ำชื่ออีกทีครับ Pie Work Camp ครับ Pie Work Camp นะก็เข้าไปดูได้แล้วก็จะมีงานเก๋ๆอย่างเงี้ยอยากจะปรึกษาหรืออะไรเป็นไงครับมารวมกันแบรนด์ไทยเก่งรู้สึกไงบ้างวะก็รู้สึกดีนะครับจริงๆอยากจะให้มีจัดอย่างนี้บ่อยๆให้มีงานแคมป์ที่เป็นแบรนด์ไทยซึ่งจริงๆงานไทยแต่ละเจ้าเนี่ยก็คือไม่ได้แพ้ชาติใดเลยนะเพราะงานฝีมือเราคนไทยอย่างที่รู้อ่ะเนาะเรื่องไม้นี่ก็คือไม่ได้แพ้ครับใช่ครับเหลือแค่ว่าเราที่เหลือคือมันเรื่องของการใส่คาแรคเตอร์ใส่ความเป็นบุคคลความใส่คาแรคเตอร์ความอะไรไปเนี่ยแล้วจะไปถูกจริตกับใครประเทศไหนใครจะเสียไปเนี่ยเป็นเรื่องยังไงนะเราเป็นคนปรุงที่ดีเป็นเชฟที่ดีวันนี้ดาวคอนเนอร์โดยคาแรคเตอร์เพียวย้ำอีกทีโดยคาแรคเตอร์หรือว่าแนวคิดของดาวคอนเนอร์ให้ฟังหน่อยคาแรคเตอร์มันจะเป็นแนวแบบคือเน้นไปที่แคมป์สมัยใหม่เน้นที่แบบเป็นบูธคราฟต์มั้ยหรือว่าเป็นโมเดิร์นเป็นอะไรเป็นแคมป์อะไรเป็นโมเดิร์นแคมป์แบบโมเดิร์นใหม่หน่อยครับใช่เป็นรุ่นใหม่ๆหน่อยเพราะว่าจะเมื่อก่อนก็ไม่ได้ชอบด้านนี้นะแต่ว่าไม่ได้ชอบใช่แต่ว่าพอแล้วมันไปไงครับพอทำแล้วมันลึกลงไปมันดิฟลงไปเพราะว่ามันเห็นแล้วพอทำแล้วมันชอบครับผมพอทำไปมันลึกไปมันเห็นตลาดเลยครับหรือเห็นแนวทางการทำคือตอนแรกอ่ะเหมือนเห็นว่ามันกำลังมาแต่ว่าด้วยความที่เราชอบอยู่แล้วอ่ะก็เลยทำไปแล้วทีเนี้ยมันประจวบเหมาะกับการที่มันแบบแนวนี้มันเริ่มมาใช่ไหมครับอ๋อครับผมของเพียวถ้าชัดๆนี้เป็นในส่วนอะไรบ้างอ่ะพี่เห็นเป็นอะไรนะไอ้ที่ครอบเตาใช่ไหมครับถ้าอย่างนี้จะเป็นที่ครอบเตาครับผมก็จะมีลักษณะเป็นงานมีลูกเล่นมีต่างๆนานาแล้วก็มีพวกเอ็กเซสซอรี่พวกโต๊ะพวกนี้อ๋อมีงานเหล็กอย่างนี้ด้วยมีเป็นสเตลเลตด้วยใช่ไหมเตาย่างเป็นเตาย่างใช่ไหมครับแล้วก็มีพวกเอ็กเซสซอรี่อย่างโน้นเป็นแข่งใช่ไหมครับแข่งนี่ก็ของเราไหมฮะหรือไม่ใช่ใช่ของเราเนี่ยลาพเนอร์ก็จะเป็นลักษณะงานแบบนี้ใช่แตกออกเยอะมากจะถ้าเกิดจะให้แนะนำเลยคือตัวนี้แบบเป็นมาใหม่มาเลยแนะนำกันครับดีครับตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้คืออันนี้ทั้งบอดี้เลยใช่ไหมเป็นเฉพาะอ๋อตัวเสริมตัวขอบครับผมอ๋อตัวนี้ทำเพื่อแบบให้มันเสริมเอาให้มันเสริมโอเคถอดได้ครับผมอ๋อนี่เป็นลักษณะงานคือตัวใหม่เลยครับยังไม่ได้เปิดขายมากมาที่งานนี้เลยมางานถือว่าเป็นตัวเอกตัวนำเลยตัวหล่อเลยนะแล้วก็แอคเซสซอรี่อื่นก็เหมือนเดิมเข้าไปดูได้ในลาวคอนเนอร์เหมือนเดิมประชาสัมพันธ์นิดนึงตอนนี้มีเว็บไซต์แล้วครับมีเว็บไซต์เชิญครับก็คือว่าlawcornergs.com แค่นั้นเลยเข้าไปดูสินค้าได้เลยอยากฟังอยากฟังจากปากเจ้าตัวไปต่างประเทศแล้วไปแล้วครับไปเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันว้าว3ประเทศเลย3ประเทศเขาให้คำตอบว่าไงครับทำไมถึงเลือกงานเราคือตอนนี้งานแนวนี้ประเทศต่างประเทศก็กำลังมาเหมือนกันครับผมนะเพราะว่าแคมปิ้งส่วนใหญ่ก่อนที่เราเห็นหน้านี้มันจะเป็นพวกไม้หน่อยครับผมครับเดี๋ยวนี้แนวนี้มันก็จะมามากขึ้นมากขึ้นเป็นงานเหล็กงานพวกนี้เนาะงานสเตลเลตนั่นเองใช่ใช่ก็เป็นยุคเป็นสมัยไปครับเขาชอบอะไรงานเราอ่ะให้พูดชัดๆหลักๆขึ้นมาถ้าเขาชอบเขาจะชอบความมีเอกลักษณ์เพราะของผมที่ผมทำอ่ะคนอื่นยังไม่ได้ทำยังไม่ได้คิดคือของเราแบบของเขาอ่ะของเขาก็ช่วยกันครับอย่างญี่ปุ่นเขาก็แบบเขาก็ดูแลกันเหมือนเขาโตมาก่อนเราอ่ะนะเขาก็ดูแลถ้าเราทำดูแลกันเรื่อยๆมันก็จะไปได้ได้ได้โอเคติดตามเดี๋ยวนี้เป็นเว็บไซต์แล้วนะก็ติดตามเพียวได้แล้วก็ในส่วนของเราคนเนอร์ว่านับหนึ่งกันแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสต่อยอดกันไปหลายๆคนหลายๆแบรนด์ก็ไปต่างประเทศกันมาหรือว่าเป็นที่ต้องการของต่างประเทศนะครับเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันอะไรเงี้ยก็แบรนด์กันหนักๆแคมป์กันหนักๆอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับกับ Les Global Mall Local ครั้งนี้ต่อเนื่องกันก็เกือบ20แบรนด์ก็เลยแบ่งครึ่งให้ชมกันสัปดาห์หน้าก็มาคุยมาสัมภาษณ์กันต่อแต่ละแบรนด์แนวคิดไอเดียวิธีการหรือว่าโฟกัสที่จะไปข้างหน้าจะไปยังไงวันนี้หมดเวลาแล้วครับแคมป์ยังมีความสุขครับสวัสดีครับ